สวัสดีค่ะแฟนๆเพจ New TV 18แล้วก็ที่ชมอยู่ผ่านทางเพจข่าวของพี่เบบซี่นะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่24 ธันวาคม 2563นะคะก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วในแหล่งข่าวเล่ามาสเปเชียลนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ทักทายเข้ามาได้นะคะฟังจากตรงไหนยังไงแต่ละพื้นที่เริ่มตื่นตัวบ้างหรือยังอย่างเห็นบางที่เขาก็ปิดโรงเรียนกันแล้วนะคะสวัสดีคุณชัตมาพรนะคะสวัสดีคุณลุงหลวงคุณบุญชัยนะคะวันนี้อยู่กับพี่เบบซี่แล้วก็นุ่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีคุณพิชิตนะคะคุณวัจนะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไฮไลท์เนาะก็ต้องโควิดละสื่อตีปี๊บล็อกดาวน์ตอนนั้นผมอ่านข่าวเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะล็อกดาวน์อะไรหลายพื้นที่อะไรอย่างนั้นเพราะว่ายังบอกว่ามันระบาดทั่วเนี่ยมันก็ยังใช้คำพูดนั้นไม่ได้เนาะ มันก็อยู่เป็นพื้นที่อยู่อยู่เฉพาะเป็นพื้นที่อยู่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นพื้นที่หลักแต่ว่าที่วันนี้ค่อนข้างงงก็คือการชี้แจงของหมอทวีสินเนี่ยแหละครับในเรื่องของแรงงานต่างด้าวเนี่ย2 วันละไม่ได้พูดถึงตัวเลขเลยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงที่มีแรงงานต่างด้าวเนาะตัวเลขเราก็มาเป็นแบบหลัก100 300 500อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอมา2 วันมาเนี้ยไม่มีตัวเลขของต่างด้าวเลยนะคะวันนี้ก็รายงานเป็นติดเชื้อในประเทศอยู่ที่67ขออภัยติดเชื้อใหม่ทั้งหมดเนี่ย67รายนะคะเป็นในประเทศ58รายที่เหลือก็มาจากต่างประเทศแล้วเข้าควอรันทีนแต่มีการรายงานสรุปตัวเลขต่างด้าวสะสม1273รายน่าจะเป็นตัวเลขเก่า3วันก่อนหน้านี้เพราะมันไม่มีของวันนี้คือประเด็นเนี้ยนะครับผมว่ามันต้องทำให้ชัดเจนนะแล้วถ้าไปคิดว่ามันเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับติดในไทยเอามารวมไม่ได้เนี่ยคิดแบบนี้ไม่ได้เลยคือมันไม่มีที่ไหนเขาคิดแบบนี้ไงเพราะว่าอย่างกรณีเราก็ดูนะครับเรารายงานโควิดเนี่ยดูเพื่อนบ้านเลยอย่างสิงคโปร์มาเลเซียอย่างเงี้ยเขาก็เป็นกลุ่มของต่างด้าวเหมือนกันก็คือสิงคโปร์เจอก่อนแล้วก็มามาเลเซียที่เป็นอะไรนะพนักงานในโรงงานผลิตถุงมือนะฮะสิงคโปร์เนี่ยครับตอนนี้ติดเชื้อสะสม58,000นะครับ90%กว่าเป็นแรงงานต่างด้าวเลยมาเลเซียเนี่ยติด98,000สิงคโปร์58,000มาเลเซียก็แรงงานต่างด้าวเป็นหลักเหมือนกันน่าจะมี80%กว่าเนี่ยนะครับเขาก็เอาแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในมาเลเซียในสิงคโปร์เนี่ยครับรวมกันวันต่อวันเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ก็รับรู้ได้แต่ว่าของเราเนี่ยนะครับพอ2 วันที่ผ่านมาหมอทวีสินไม่พูดถึงเลยผมก็เลยงงว่าอีมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ากลัวว่าเอาตัวเลขนี้มาแล้วมันจะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมรวมของเราที่อยู่ที่ 5,700 เนี่ยนะครับมันจะพุ่งไปเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันจะกลัวตัวเลขเยอะไม่ได้คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะวันนี้หมอทวีสินก็ไม่ชี้แจงตัวเลขของรายงานต่างด้าวที่บอกว่าตรวจแล้ว2 วันนี้ไม่มีตัวเลขมันยิ่งฟังไม่ได้แต่จริงๆอ่ะก่อนนั้นเขาเคยบอกว่าเขาจะตรวจกลุ่มเป้าหมายเนาะรองผู้ว่าสมุทรสาครก็บอกว่าเนี่ยภายในสิ้นปีนี้จะตรวจให้ครบกลุ่มเป้าหมายเลยอยู่ที่ 20,000 กว่าคน มันต้องมีตัวเลขมาสิใช่วันต่อวันนี้มันต้องมีตัวเลขออกมาแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเออนี่คือนี่มันก็คือ local transmission นะมันไม่จะติดจากนอกประเทศแล้วนะครับเพราะนั้นผมว่าถ้าฟังจากที่หมอทวีสินพูด2 วันนะแล้ววันนี้พูดเนี่ยไม่เคลียร์ประเด็นนี้เลยมีแต่บอกว่าเนี่ยมันมีตัวเลขสะสม 1,200 กว่าคนอ้าวแล้วไงอ่ะแล้ว2 วันที่ผ่านมาที่มันติดเพิ่มเนี่ยถ้ามันเป็นแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในไทยนะครับก็ต้องไปว่ากันเนาะแล้วประเด็นนี้วันนี้นายกก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่เนาะเพราะว่าประเด็นแรงงานต่างด้าวในสังคมไทยตอนหลังเนี่ยผมว่ามันดราม่ากันเลยเถิดเลยนะแบบจะเอาภาษีเราไปรักษาเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ฟังท่านนายกกันหน่อยนะเนี่ยท่านนายกชี้แจงยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะกลับไปดูที่ไม่เคยทำสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้คือเรื่องการบริหารแรงงานต่างด้าวนะครับท่านก็รู้ว่าแรงงานต่างด้าวมีเท่าไหร่กี่ล้านคนแล้วทำไมถึงต้องมีแรงงานต่างด้าวเพราะว่าคนไทยไม่ทำงานประเภทเหล่านี้นะเพราะนั้นเมื่อก็ต้องมีแรงงานต่างด้าวเมื่อมีแรงงานต่างด้าวขึ้นมามันก็ต้องมีถูกกฎหมายเราต้องการถูกกฎหมายทุกรัฐบาลที่ทำมาท่านย้อนกลับไปดูที่มีเคยทำไหมรัฐบาลนี้ขึ้นทะเบียนไปเรียบร้อยได้ภายใน2 ปีแล้วมั้งวันนี้ก็ต้องมาดูที่ไอ้เล็ดรอดมันก็มาอีกแหละเพราะความต้องการมากขึ้นคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นจ้างแรงงานที่ราคาถูกนะแล้วแต่ละพอเดือดร้อนขึ้นมาขอรัฐบาลเยียวยาผมว่ามันช่วยกันไม่ได้หรือก็รับแรงงานที่มันถูกต้องนะก็ยอมเสียค่าแรงเขาหน่อย
มันเป็นเรื่องของความเป็นธรรมนะการดูแลเขานะมันก็เพื่อนบ้านกันนั่นแหละพอเราไม่ปฏิบัติตามกฎกติกากฎหมายมันก็คือปัญหามันก็มีคนไปแสวงประโยชน์ตรงนี้ไงเข้าใจไหมเธอต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจตรงนี้นี่คือรวมใจไทยสร้างชาติเข้าใจไหมทุกกิจกรรมนั่นแหละถ้าบอกว่ารัฐบาลได้ผลไม่ได้ผลทำดีไม่ดีผมว่ามันต้องไปดูที่แบบคนไทยทั้งหมดร่วมกันได้ไหมผมไม่ได้โทษคนไทยเลยนะเนี่ยไม่โทษใครทั้งสิ้นน่ะจะแรงงานต่างด้าวคนไทยก็เราไปหาดูที่ว่าใครที่เกี่ยวข้องตรงนี้ว่าจะต้องทำตัวยังไงจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับรัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลเมื่อมีคนที่ผมก็ต้องดูแลนะมีผู้เจ็บป่วยก็ดูแลแก้ปัญหาไปทุกอย่างมันคือปัญหาสิ่งที่มากที่สุดวันนี้คือเรื่องการบริหารแรงงานต่างด้าวนะครับท่านก็รู้ว่าแรงงานต่างมีเท่าไหร่กี่ล้านคนแล้วทำไมถึงต้องมีแรงงานต่างด้าวเพราะว่าคนนครนะครับมันเป็นร้อยนะค่ะคือมันเป็นข้อเท็จจริงมีแรงงานต่างด้าวไม่มีแรงงานต่างด้าวขึ้นมามันก็ต้องมีถูกกฎหมายเราต้องการถูกกฎหมายทุกมันก็คือการระบาดครั้งที่สองที่มันรุนแรงขึ้นคุณไปดูเนี่ยกราฟิกระลอกหนึ่งเนี่ยเราแค่188ใช่แล้ววันนี้มันมา500-600ต่อวัน300อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่านี่คือการระบาดแต่ว่าในพื้นที่เฉพาะสมุทรสาครแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวอยู่ตรงนั้นตอนนี้มันก็เลยเกิดการมโนในเรื่องแรงงานต่างด้าวไปต่อว่าไปอะไรจนโอ้โหเห็นแล้วก็มันเป็นภาพที่สะท้อนถึงสิ่งที่ก็กังวลมาก่อนเนาะว่าถ้ามันมีการระบาดจากเมียนมาเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไหมเพราะว่าในสิงคโปร์นะครับกรณีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับระบาดก็คือเป็นแรงงานต่างด้าวแต่ของเขาเนี่ยไม่ใช่เมียนมาไม่ใช่กัมพูชาเขาเป็นบังกลาเทศกับอินเดียใช่แล้วก็เป็นแรงงานนะครับที่เป็นส่วนสำคัญเลยในการช่วยเหลือเศรษฐกิจของสิงคโปร์นะครับเป็นคนที่มาทำงานระดับล่างทำงานก่อสร้างที่คนสิงคโปร์ไม่ทำหรือไม่มีกำลังพอไม่มีแรงงานที่จะทำคนพวกนี้ก็มาแบกรับมาทำงานในเรื่องแบบนี้นะครับกรณีอย่างนี้ช่วงแรกเลยครับคนสิงคโปร์เนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แรงงานต่างด้าวแล้วก็ไปมองว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโควิดแต่ปรากฏว่านะครับการตรวจสอบเนี่ยก็คือแรงงานต่างด้าวติดจากแรงงานต่างด้าวแต่สาเหตุมาจากไหนครับมันก็มาจากสถานที่พักหอพักที่อยู่กันแออัดยัดเยียดเนี่ยนะครับอยู่กันแล้วก็เป็นจุดที่มันร่วมกันห้องน้ำร่วมกันนะฮะใช่มันก็เป็นจุดของการแพร่ระบาดแล้ววันที่10เมษายนนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับสิงคโปร์เนี่ยกำลังมาแรงเลยตัวติดเชื้อเนี่ยนะครับแล้วนายกสิงคโปร์เนี่ยนะครับท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าเนี่ยได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แสดงความซาบซึ้งขอบคุณแรงงานต่างด้าวนะครับที่มาทำงานในสิงคโปร์ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่ทำให้เศรษฐกิจสิงคโปร์มันเดินหน้าได้แล้วก็บอกว่าเนี่ย appreciate ซาบซึ้งอะไรเนี่ยผมคัดเสียงนี้มาให้ฟังนะครับทำบรรยายซับภาษาไทยไม่ทันนะครับไทยพอมีความรู้ภาษาอังกฤษก็อ่านตามตรงนั้นไปก็คือพูดชื่นชมแล้วก็ขอบคุณแล้วไม่ประณามไม่ว่าเลยแถมยังขออภัยด้วยซ้ำแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องดูแลแรงงานต่างด้าวพวกนี้นะครับให้มีเงินเพื่อที่จะส่งกลับไปมีสุขภาพแข็งแรงเอาไปฟังเสียงครับเสียงในฟิล์มครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลงเมื่อวันที่10เมษายน The welfare of the foreign workersThey came to Singapore to work hard for a living and provide for their families back home. They've played an important part building our HDB flats, Changi Airport, MRT lines. We've worked with employers to make sure they'll be paid their salaries and can remit money home. We will provide them with the medical care and treatment that they need. If any of their family members watch my video,Let me say this to them. We appreciate the work and contributions of your sons, fathers, husbands in Singapore. We feel responsible for their well-being. We will do our best to take care of their health, livelihood, and welfare here, and to let them go home safe and sound to you. On behalf of all Singaporeans, I wish you well.จากที่ว่าต้นเมษานะครับสถานการณ์โควิดในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างแรงอ้าวคุณดูกราฟิกหน่อยปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายไปเยอะมากนะครับตัวเลขนี่น้อยลงเลยเนี่ยเดือนเมษาขึ้นไป400กว่านะครับก็สูงสุดของเขานะครับ20ช่วงนั้นเป็นช่วงระลอกหนึ่งนะครับ
แล้วตอนนั้นท่านนุ่นจำได้เนี่ยเราคุยกันเรื่องเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นมาตรการสกัดตัดไฟแต่ต้นคล้ายๆล็อกดาวน์นี่แหละเออเขาก็ใช้มาตรการตรงนี้เข้มข้นแล้วก็เข้าไปตรวจสถานที่พักแล้วก็มีการออกกฎระเบียบเลยนะครับว่าแรงงานเจ้าของธุรกิจคนไหนไม่ดูแลแรงงานต่างด้าวให้ที่พักแออัดยัดเยียดมันผิดระเบียบเนี่ยก็จะมีการดำเนินการปรับดำเนินคดีแล้วตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์มันก็คลี่คลายเราดูนะครับตั้งแต่กันยายนกลางกันยามาถึงปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์นี่ตัวติดเชื้อนี่มันลดไปแบบเห็นเลยว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จากการที่ใช้กำลังจำนวนมากเนี่ยนะครับตรวจหาเชื้อเจอก็ล็อกดาวน์ก็เป็นเรื่องที่ทำกันทั่วโลกเลยแล้วกลางเดือนหน้าสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเปิดประเทศละแต่ว่าผมเอาประเด็นสิงคโปร์มาให้ดูนะครับเพราะเราเห็นสังคมไทยเห็นคนไทยบางคนเนี่ยนะครับมีเอกคติเนี่ยคิดแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องอย่างที่ลีซุนลุงพูดอ่ะมันต้องขอบคุณแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในเมืองไทยนะ มากันเป็นล้านนะครับอยู่กันแล้วถ้าไม่มีคนพวกนี้ลองนึกภาพนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อติดเชื้อในพื้นที่จากการเข้ามาในพื้นที่ชายแดนมันก็ต้องดูแลรักษาเขาไหมเหมือนอย่างที่ลีซุนลุงพูดเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ต้องดูแลไม่มีการเปิดเผยตัวเลขนะครับว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยใช้เงินไปโอ้ต้องเป็นหลายพันล้านอ่ะมหาศาลเลยในการดูแลต้องเป็นอาจจะเป็นหลายพันล้านเลยแหละครับที่เป็นตัวเลขที่ต้องใช้รัฐบาลเนี่ยเพื่อที่จะพลิกสถานการณ์แล้วเขากำลังจะเปิดประเทศของเราเนี่ยเจอรอบ2แล้วก็ตอนนี้ก็เนี่ยเห็นดราม่ากันก็เลยเอาเสียงนี้มาให้ฟังนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่คนไทยมันต้องมีน้ำใจเนาะเราไปคิดแบบนั้นไม่ได้ไงคือไปคิดว่าวันนี้มันมีปัญหาเข้ามาในบ้านเราแล้วเนี่ยนะคะแล้วอีกอย่างนึงเลยคืออยากให้ชี้แจงมาเลยดีกว่าว่าตกลงติดกี่รายเพราะว่าวันนี้หลายคนก็ไม่เชื่อเชื่อว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าหรอวันนี้ไม่มีตัวเลขต่างด้าวเลยหรออย่างเงี้ยใช่มันผิดปกติมากแล้วฟังหมอทวีสินพูดเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะเก็บไว้ต้องการผมไม่รู้นะครับในเรื่องของการแถลงข่าวจริงๆเนี่ยมันต้องออกที่สบคเหมือนอย่างก่อนหน้านี้ลอกที่หนึ่งนี่นะครับสบคนี่11โมงครึ่งคนก็มาฟังแล้วคนก็รู้แล้วเออต้องทำอะไรยังไงจังหวัดเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเอาตัวเลขเพื่อที่จะมาแถลงแต่ว่าผมดูหมอทวีสินพูดเนี่ยแสดงว่าตรงนี้ยังไม่ลงตัวก็ดูครับพรุ่งนี้จะชี้แจงยังไงมันเป็นไปได้ยังไงก่อนหน้านี้ติดกันเป็นร้อยแล้วอยู่ๆแรงงานต่างด้าวมันหายไปมันศูนย์เลยยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอท่านชี้แจงอีกทีนึงก็มีความเห็นจากเพื่อนๆนะคะอย่างคุณพีรพัฒน์ก็บอกว่าสื่อพื้นที่กับส่วนกลางบางวันยอดไม่ตรงกันคนพื้นที่เขาต้องการทราบเหมือนกันสับสนไปหมดคือก็อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเหมือนกับว่าให้อำนาจผู้ว่าแต่ละจังหวัดไปดูแลพอมันมีการแถลงตัวเลขในพื้นที่แล้วส่วนกลางเขาแถลงช่วงเที่ยงเนี่ยเลขมันยังไม่รวมกันเนี้ยด้วยนะคะคือจังหวัดเนี่ยควรจะแถลงหลังสบคแถลงแล้วไม่ใช่ไปแถลงก่อนนะครับไปดูในมาเลเซียนะครับหน่วยงานเดียวเลยมันจะได้เป็นเอกภาพเนาะเออที่เรารายงานทุกวันเนี่ยแกชี้แจงทุกวันตอนประมาณห้าโมงตามเวลามาเลเซียของเราที่ผ่านมามันก็เป็นคุณหมอนะครับแล้วผมคิดว่ามันควรจะเป็นหมอแต่ว่าในแต่ละพื้นที่จะเป็นลงรายละเอียดก็ว่าไปแต่ว่าถ้าพยายามปิดตัวเลขเนี่ยผมว่าเสียหายแล้วภาพลักษณ์เราจะเสียหายด้วยก็อย่างสิงคโปร์เนี่ย 58-90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับต้อง 50,000 กว่าเนี่ยที่เป็นคนแรงงานต่างด้าวเขาก็ไม่ได้มาบอกไอ้พวกนี้มันเป็นบังคลาเทศเป็นอินเดียนะไม่ได้คนสิงคโปร์มันในเมื่อมันระบาดแล้วไม่ได้แยกแยะแล้วรังเกียจใช่ครับเนี่ยคุณริชาน้องยาริสนะคะบอกว่าจริงพี่เบปซี่คือเราอยากทราบตัวเลขรายวันที่จริงส่วนจะแยกย่อยยังไงก็ว่าไปเราจะได้ทราบและตระหนักว่าแนวโน้มตัวเราเองประชาชนจะปฏิบัติตัวยังไงตามสถานการณ์แล้วก็ในสมุทรสาครเนี่ยปัญหาเนี่ยนะครับที่ในสิงคโปร์คือผมเปรียบเทียบไปเห็น2ที่เพราะว่าเราตามสิงคโปร์ตลอดแล้วปัญหาก็คือที่พักแออัดยัดเยียดแคบสกปรกไม่มีความสะอาดนะครับสุขอนามัยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปรับแก้เรื่องนี้เลยในขณะเดียวกันครับของเราเนี่ยแรงงานต่างด้าวเราคือในสิงคโปร์นี่เขาก็บอกว่าแรงงานนี่เจ้าของธุรกิจเอาเปรียบเนาะทำที่พักให้ก็เหมือนกับกดแรงงานด้วยที่พักก็ไม่ได้ดูแลตอนนี้เขาปรับปรุงตรงนั้นในขณะที่บ้านเรากลับมาที่สมุทรสาครนะครับผมว่าเรื่องที่พักก็น่าจะเป็นปัญหาหนึ่งแต่ประเด็นพวกอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีการนำเสนอแต่ว่าพอมันมีกรณีสิงคโปร์แล้วผมเอามาพูดให้ฟังเนี่ยครับสมุทรสาครเนี่ยน่าจะต้องติดเยอะเลยใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับพยายามที่จะปิดตัวเลขไม่มีการชี้แจง2วันไม่มีตัวเลขแรงงานต่างด้าวติดเชื้อมันผิดมันเป็นไปได้ยังไงนะคะแล้วประเด็นเนี่ยครับมันจะเป็นประเด็นทางการเมืองถ้ารัฐบาลพยายามปิดตรงนี้ครับซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วฝ่ายค้าน
เขาก็จับมองอยู่เขาก็จ้องอยู่เลยแหละนะคะแล้วก็ไหนจะประเด็นที่เจ้านายบางคนเห็นแก่ตัวแล้วเอาแรงงานมาทิ้งกลางทางไปทิ้งระยองอย่างนี้หรือว่าทิ้งสมุทรปราการอย่างนี้เนี่ยนะคะก็เป็นสถานการณ์ในบ้านเรานะคะในเรื่องของโควิด-19เดี๋ยวเราดูสถานการณ์ทั่วโลกกันบ้างนะคะไปดูติดเชื้อรายวันทั่วโลกกันหน่อยวันนี้นะคะก็โอ้โห 683,249 รายก็ขยับขึ้นมาเกือบ 700,000 อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็จะอยู่ประมาณ 500,000 กว่านะคะวันนี้ก็ขยับขึ้นมาแล้วถัดไปเลยค่ะเสียชีวิตรายวันนะคะ 13,429 รายก็กลับมายืน 13,000 อีกแล้วเกือบจะแซงพีคสุดเมื่อวันที่16ธันวาคมนะคะครับแล้วก็มีอินเดียนะคะ 24,200 รายนะคะสะสม10ล้าน 123,000 รายค่ะอืมครับUnited Kingdom PFC เพราะว่าตั้งแต่เชื้อกลายพันธุ์นี้ก็มายืนหลัก 30,000 วันนี้ก็พีคสุดอีกละ 39,000 โอ้โหนี่จะทะลุ 40,000 เลยนะของUnited Kingdom ก็มีสหรัฐนะคะ 232,342 รายค่ะติดเชื้อรายวันเนาะเสียชีวิตอยู่ 3,000 มั้ยอ้าวดูเสียชีวิตโอ้โหใช่ 3,400 นะก็น่าจะเป็นวันที่7วันที่7นะที่ติดหลัก 3,000 ในเดือนนี้นะครับขึ้น 3,000 นะครับมา7วันแล้วที่ยืน 3,000 นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามการคาดการณ์ก่อนหน้านี้เนาะที่ว่ามี Thanksgiving เนาะแล้วมันก็จะมีตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มุ่งไปสู่ 400,000 นะคะสำหรับเสียชีวิตสะสมของสหรัฐใช่มีติดเชื้อมากขึ้นไปดูเมียนมานะครับก็ต่ำพันมาต่อเนื่องแล้วนะคะก็923รายเดี๋ยวไปดูวันนี้หมอทวีสินพูดถึงกองทัพนิดนึงนะครับสบคเนี่ยแล้วก็ทางกองทัพที่เขาดูในพื้นที่ชายแดนเนี่ยครับวันนี้ก็มีการพูดถึง7กองกำลังของทางกองทัพบกที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็มีในพื้นที่ที่ติดชายแดนชายแดนทั้งประเทศเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่ 5,400 กว่านะครับในขณะที่กองกำลังที่ว่านี่เดี๋ยวมีตัวใหญ่ไหมเอาตัวใหญ่ขึ้นเลยอันนี้มันไม่ใช่อีกกราฟิกนึงอะที่ทำดูตัวนี้ไม่ใช่มันมีอีกอันนึงที่ส่งเข้าไปอะสักครู่นะคะนี่นะคะเราก็จะเห็นนะครับว่ามี7กองกำลังของ4กองทัพภาคนะครับข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นกองกำลังเทศสตรีชายแดนก็จะมีที่ระนองชุมพรนะครับตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าไม่มีการหลบเข้ามาตรงนั้นเราดูสภาพภูมิประเทศเนี่ยของพม่าเนี่ยนะครับเขาไม่ลงมาทางระนองแน่นอนทางใต้สุดก็จะมีกับทางมาเลเซียนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขยับขึ้นมานี่ก็จะเป็นกองกำลังของทางทัพภาคหนึ่งนะครับก็คือกองกำลังสีเหลืองนี่อะไรมองไม่เห็นสักครู่นะคะกองกำลังสุรสิงห์ไหมคะกองกำลังสุรสิงห์นะครับสุรสิงห์นี่ก็เป็นของทัพภาคหนึ่งที่กาญจนบุรีนะครับตรงนั้นก็จะมีไอ้ด่านชายแดนที่ติดกับทางเมียนมาด่านเจดีสามองค์อันนี้ก็เคยมีข่าวขึ้นมาขยับขึ้นไปนี่เป็นนเรศวรครับเป็นฐานราบตรงนี้เขาจะดูที่มีปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่จะมาจากตรงนี้นะครับก็คือที่ติดกับแม่สอดแล้วตรงนี้ครับทางตะวันตกไปเนี่ย4ชั่วโมงครับไปถึงย่างกุ้งย่างกุ้งนั้นเป็นพื้นที่ระบาดรุนแรงมากสีชมพูครับผาเมืองผาเมืองนั่นจะอยู่ตรงแม่สายนะครับแล้วก็มีท่าขี้เหล็กก็เป็นพื้นที่ที่เริ่มมีการระบาดเช่นกันส่วน3อันกองกำลังที่เหลือ3อันขวามือทางตะวันออกเนี่ยนะครับขณะนี้ไม่มีเรื่องของการระบาดในกัมพูชานะครับก็จะอยู่กองกำลังสุรศักดิ์กองกำลังสุรนารีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นกองกำลังบูรพาซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในกัมพูชานั้นไม่มีการระบาดนะครับถ้ามีการระบาดเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอีกแต่ว่าขณะนี้ทางกัมพูชานี่ก็คุมเข้มในส่วนของลาวนั้นทางการจีนสาธารณสุขจีนนะครับไปช่วยดูแลเนี่ยทั้งกัมพูชาและลาวนี่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะแต่เหตุการณ์เนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงนะครับที่มีการพูดคุยกันผมก็เลยเอามารายงานเพิ่มค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรารอดูนะคะการแถลงของสบคจะมีตัวเลขของแรงงานต่างด้าวเพิ่มมาบ้างหรือเปล่านะคะเราสลับมาดูเรื่องของการเมืองในบ้านเรากันบ้างคือก่อนหน้านี้นะคะเราพูดกันถึงเวทีในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็จะเป็นในส่วนของกรรมาธิการที่ผ่านวาระแรกกันไปก็เอายัตติของ
พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมายืนเป็นพื้นฐานแล้วก็มีการปรับปรุงจากตรงนี้นะคะทีนี้พี่วิซี่เคยบอกว่าสิ่งที่เราต้องจับตาเนี่ยก็คือกลุ่มของหมอวรงกลุ่มไทยพักดีมีการไปยื่นเรื่องนะคะกับทางศาลรัฐธรรมนูญให้ดูหน่อยว่าการกระทำของคนที่เสนอญัตติแก้ร่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันเข้าข่าย49ก็คือล้มล้างการปกครองหรือไม่ปรากฏว่าเมื่อวานช่วงเย็นๆเนี่ยมีข่าวว่าศาลไม่รับพิจารณา มันเกิดอะไรขึ้นยังไงคะอ่านที่แรกก็งงนะนุ่นไปดูงงไหมนุ่นงงไหมงงค่ะเพราะนุ่นก็พอเป็นภาษากฎหมายก็ไม่ถนัดด้วยไงเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยการชี้แจงของทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับยังไม่ได้ออกเป็นแถลงการไม่ได้เป็นเอกสารที่ไปอ่านแล้วจะไปตีความทำความเข้าใจมีการแถลงข่าวแล้วสื่อก็รายงานแล้วก็บอกว่าประเด็นที่ทางหมอวรงร้องไปนี่นะครับก็คือร้องไปเหมือนลักษณะว่าเป็นการกระทำของพรรคการเมืองด้วยนะครับในส่วนเพราะว่าคือมันแยกกันไม่ออกแล้วครับสสที่ยื่นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็สสนี่ก็เป็นส่วนของพรรคการเมืองพรรครวมรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ชี้แจงประมาณว่าที่ไปร้องว่าเป็นการกระทำของพรรคการเมืองเนี่ย มันก็มีในส่วนที่เขายื่นเป็นสสเป็นนักการเมืองสามารถยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญได้ค่ะคือตรงนี้เนี่ยครับยังไม่มีการแถลงการเป็นทางการเพราะฉะนั้นข้อความเนี่ยเลยไม่ชัดเจนผมก็พูดคุยกับหมอวรงท่านก็บอกว่าก็ได้ยินจากข่าวส่วนตัวเองก็ยังงงๆอยู่ว่าเหตุผลที่ไม่รับเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่ชัดในประเด็นว่ายัตตินี้เป็นการยื่นของพรรคการเมืองเพราะว่าสสมันต้องสังกัดพรรคการเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเด็นที่หมอวรงพูดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขาเห็นว่าสสเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะยื่นยัตติแก้รัฐธรรมนูญแล้วประธานสภาเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ในการบรรจุญัตติตรงนั้น อันนี้ก็คือประมาณจากสิ่งที่ออกมานะครับค่ะแล้วข้อความมันคลุมเครือไม่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่มีแถลงการจากศาลอันนี้ต้องรอแต่ว่าปัญหาที่เราจะคุยกันต่อเนี่ยนะครับก็คือในสิ่งที่หมอวรงเขาเรียกไปตอนนั้นเนี่ยนะครับเสนอไป3เรื่องก็คือเรื่องประธานสภาเนี่ยให้ระงับการบรรจุซึ่งบรรจุแล้วก็คือให้ถอนออกเรื่องที่2ก็คือให้สสเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วยัตติที่ว่าเสนอเข้าไปได้ให้ถอนออกมาให้สั่งให้ถอนนะครับอันที่3ก็คือให้มีคำสั่งเพิกถอนการรับของสภาเมื่อวันที่18พฤศจิกายนคืออันนี้เสนอไป3เรื่องแล้วประเด็นที่คุณหมอใช้เป็นเหตุผลในการยื่นนะครับใช้มาตรา49รัฐธรรมนูญจำได้ไหมค่ะจำได้ก็ล้มล้างการปกครองนี่แหละค่ะทีนี้วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของหมอวรงค์เพราะว่าโพสต์ Facebook ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับ60นี้ด้วยก็มี3เหตุผลหลักๆด้วยกันอย่างแรกคือเรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองนะคะแกก็จะไล่ไปเรื่องของการมีบัตรใบเดียวเลือกทั้งพรรคเลือกทั้งคนการที่ทุกคะแนนเนี่ยทุกเสียงไม่ตกน้ำนะคะมีการทำ primary vote แล้วพูดถึงสว.ที่หลังจากหมดบทเฉพาะการไปมันก็ make sense ว่าเป็นสว.ที่จะไม่ทำให้เกิดการครอบงำเป็นเผด็จการรัฐสภานะคะประเด็นที่2พูดถึงการปฏิรูปปราบโกงนะคะคดีความเนี่ยถ้าหนีต้องหนีตลอดชีวิตอย่างเงี้ยหรือว่าประเด็นที่3เรื่องของการปฏิรูปการใช้งบประมาณก็จะเป็นครั้งแรกที่ประหยัดงบประมาณปีละ 3-4 หมื่นล้านเพราะว่าไม่ต้องแปรยติให้งบส.ส.ครับแกก็รายเหตุผลมานะคะว่าทำไมต้องรักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้ไม่โอเคตรงไหนคุณแก้เป็นรายมาตราซึ่งประเด็นที่หมอแกพูดขึ้นมาหลายอันนะครับผมอ่านดูแล้วเนี่ยผมว่ามันฟังได้โดยเฉพาะในเรื่องของบัตรเลือกตั้งจาก2ใบเป็นใบเดียวเนี่ยนะครับค่ะเป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าพรรคเล็กๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดทางการเมืองเนี่ยเป็นไปได้มากเลยค่ะเราก็จะเห็นอย่างพรรคประชาชาติพรรคของคุณของนอกจากประชาชาติพรรคพลังท้องถิ่นไทยของคุณชัดค่ะพรรคเล็กๆนะครับก็ได้มา5คนแล้วแกได้มาเนี่ยจากทุกคะแนนที่ไม่ตกน้ำสสเขตไม่ได้เลยเพราะว่าพรรคเล็กๆโอกาสที่จะได้สสเขตเนี่ยนะครับได้รับเลือกเนี่ยมันน้อยเป็นไปได้ยากมากเหมือนพรรคเสรีรวมไทยอย่างเงี้ยผมทำข่าวการเมืองมา40กว่าปีเนี่ยครับ30กว่าปี40เนี่ยเห็นเลยครับว่าเวลาเลือกตั้งทีนะครับถ้าระบบเลือกตั้งแบบเดิมเนี่ย
โอกาสยากเลยเหมือนอย่างการเลือกตั้งของนายกอบจเหมือนกันอบจเนี่ยมันต้องได้เสียงคะแนนเยอะนะแล้วก็กรณีที่ก้าวหน้าก้าวไกลไม่ได้นะครับมันก็แต่ว่าพอระบบเลือกตั้งมันไม่มีการนับทุกคะแนนแล้วก็เอาคะแนนเนี่ยนะครับมารวมเป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยพรรคเล็กๆเนี่ยเกิดได้เลยประชาชาติมีบัญชีรายชื่อก็มีส.ส.เขต6คน5คนบัญชีรายชื่อคนนึงพลังท้องถิ่นไทยนี่ไม่มีเขตเลยหรืออย่างของหลายพรรคเสรีรวมไทยค่ะแล้วก็พรรคอนาคตใหม่นะครับได้บัญชีรายชื่อเนี่ยมา50นะ50จากส.ส.เขตนี่30 30ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเลือกตั้งที่อันเนี้ยผมคิดว่ามันอาจจะทำให้มีพรรคเล็กเยอะแต่มันก็ทำไม่ให้เกิดการผูกขาดทางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นในสมัยคุณทักษิณมีอำนาจเด็ดขาดนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่หมอวรงค์พูดเนี่ยผมเห็นด้วยเลยคือสว.ค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดสว.มาจากการเลือกตั้งมันเกิดอะไรขึ้นครับคนที่อายุ50เนี่ยผมว่า40ไปปลาย50เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าการเลือกตั้งในปี40เนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งของสภาผัวเมียเลยก็คือพอเลือกสว.เนี่ยนะครับคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองในจังหวัดเมียเป็นสสผัวเป็นผัวเป็นสสเมียส่งเป็นสวบ้างอะไรบ้างแล้วพอได้เป็นสวมานะครับปี40นะครับสวเนี่ยมีอำนาจเต็มที่เลยครับไปเลือกองค์กรอิสระอันเนี้ยเป็นปัญหาเลยแล้วเป็นประเด็นที่เราฟังได้ว่าคุณเสรีสุวรรณพานนท์เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยว่าสวในสภาเนี่ยในปี40เนี่ยมาจากการเลือกตั้งก็จริงนะครับแต่ถูกฝ่ายการเมืองเนี่ยครอบงำในอันเนี้ยหมอวรงค์ก็บอกว่าภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับพอบทเฉพาะการหมดเนี่ยสวมันก็จะมีการพิจารณาจากกลุ่มอาชีพคือเขาจะไม่กลับไปเลือกสวแบบปี40แล้วเพราะว่ามันได้บทเรียนไงครับเขาก็เป็นเหมือนให้แต่ละกลุ่มอาชีพเลือกกันมีเลือกไข่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่ละจังหวัดก็รวมกันมาโอกาสที่มันจะมาหัวกันหรืออะไรเงี้ยมันก็ยากขึ้นซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับผมว่ามันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเรื่องทำพายมารีโหวตที่อาจจะเป็นปัญหาแต่ก็มองว่ามันจะสกัดพรรคไม่ให้เสนอคนที่พรรคอยากได้แต่ว่ามันต้องมาจัดในพื้นที่โดยสรุปเนี่ยสิ่งที่หมอวรงค์ทักท้วงเนี่ยครับท่านก็บอกว่าเนี่ยก็ยังต้องเดินหน้าเนาะในการปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่โอกาสที่สารรัฐธรรมนูญจะชี้ตอนนี้นะครับล่าสุดก็คือประเด็นของหมอวรงค์จบไปแล้ว มันมียัตตินะนุ่นจำได้ใช่ก็เสนอกันไปแล้วแล้วก็ในส่วนของหมอวรงค์พอถูกตีตกคำถามคือหลังจากนี้ก็จะต้องไปต่อถูกไหมคะเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญก็ตอนนี้ก็อยู่ในชั้นกรรมธิการแล้วเดี๋ยวไปเข้าสภาวาระ2ต่อใช่คือรัฐธรรมนูญตอนนี้นะครับที่แก้กันก็256ก็คือตั้งสสรแน่นอนนะแล้วก็ถกเถียงกันอยู่ว่าจะใช้เสียงเท่าไหร่นะครับก็คือฝ่ายค้านเห็นว่ากึ่งนึงก็พอรัฐบาลมองว่ามันควรเป็น3ใน5ก็คือ450ในขณะที่สวก็มองว่าเอ๊ะมันควรเป็น2ใน3ไหมคือ500จาก750อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการแก้รัฐธรรมนูญที่ดำเนินการอยู่ในสภานะครับมันมีประเด็นยัตติที่สวกับสสพรรคร่วมรัฐบาลคุณไพบูลย์ในเดตะวันนะคะเสนอกันไว้อยู่นะครับยัตตินี้ก็คือให้ส่งเรื่องเนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการแก้รัฐธรรมนูญลักษณะเนี้ยตั้งสสรเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ยัตตินี้แนวโน้มนะครับอาจจะไม่ผ่านสภาเพราะว่าดูแล้วประชาธิปัตย์เขาไม่น่าเอาด้วยพลังประชารัฐก็ไม่น่าเอาด้วยเพราะว่ามันต้องใช้เสียงกึ่งนึงนะครับ750กึ่งนึง375สวมี250ดูแล้วยัตตินี้น่าจะไม่ผ่านแต่ว่ายัตตินี้ยังอยู่ในที่ประชุมร่วมของสองสภานะครับอันสุดท้ายครับก็คือถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญผ่านวาระ3ตั้งสสรแล้วเนี่ยนะครับสวเนี่ย1 ใน 10เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้เหมือนอย่างเหตุการณ์เมื่อปี55ตอน55นั้นก็มีการเสนอให้วินิจฉัยนะครับที่ผ่านวาระ2ไปแล้วเนาะใช่แล้วตอนนั้นนี่ก็มองว่าตั้งสสรนี่แก้รัฐธรรมนูญนี่ไม่น่าทำได้เพราะรัฐธรรมนูญปี50นี่ไม่ได้บอกไว้รัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้ก็ระบุไว้เช่นกันนะครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องเป็นรายมาตราเพราะฉะนั้นถ้าจะเสนอแล้ว สภาเนี่ยนะครับผ่านวาระ3ตั้งสสรอย่างที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้นะครับในสุดท้ายแล้วเนี่ยสวก็สามารถเข้าชื่อเพื่อที่จะไปศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการแก้รัฐธรรมนูญที่
เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยวาระ3แล้วเนี่ยนะครับสามารถทำได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกสถานการณ์นึงนะครับแต่ว่าในส่วนของคุณหมอวรงค์นั้นน่าจะจบแล้วอ้อมันมีอีกประเด็นนึงค่ะดร.ณัฐพรโตประยูรใช่อันนี้เป็นการร้องในประเด็นของม็อบไม่ใช่เรื่องของสส.หรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่แต่ว่าที่ฟังมาเนี่ยครับแกกำลังจะยื่นในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเหมือนกันตั้งสส.ด้วยเหมือนกันในประเด็นนี้ด้วยแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ยื่นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเพราะว่าทางดร.ณัฐพรเนี่ยเขาก็มองว่าการแก้รัฐธรรมนูญโดยตั้งสส.เนี่ยไม่น่าจะทำได้แต่ว่าขั้นตอนนะครับมันก็มีก็คือคนที่จะวินิจฉัยเนี่ยจะต้องไปศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเลยเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะไปติดตามดูครับว่าประเด็นนี้อาจารย์ณัฐพรยื่นแล้วหรือไม่ยื่นอย่างไรแต่ว่านี่ก็คือสรุปนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วคงต้องรอว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเอกสารออกมาชี้แจงว่ายังไงแล้วจะเดินหน้าต่อยังไงการแก้รัฐธรรมนูญในสภาก็ยังเดินหน้าอยู่ครับก็เนี่ยแหละก็เป็นภาพรวมเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญดูซิว่าจะได้ไปต่อหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์จากเพื่อนๆกันหน่อยนะคะมีบางคนก็มองคุณพิมพ์ใจก็บอกว่าประเทศชาติจะดีก็อยู่ที่คนในประเทศไม่ใช่รัฐธรรมนูญเปลืองงบค่ะเพียงเพื่ออยากเปลี่ยนขั้วอำนาจเนี่ยนะคะแล้วก็มีคุณชนาทิพย์เหรอคะบอกว่าวันนี้พี่สีก็ไปเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้คุณสีสุวรรณก็ไปที่กกต.ไปให้ข้อมูลในประเด็นที่คณะก้าวหน้ามีพฤติกรรมลักษณะคล้ายพรรคการเมืองนะคะอ๋อวันนี้ไปยื่นอีกแล้ววันนี้ไปให้ข้อมูลเขาเรียกอะไรให้ถ้อยคำหนึ่งอ๋อใช่ไหมคะไปให้ข้อมูลก็คงผมว่าน่าจะเป็นประเด็นนั้นไหมที่เราคุยกันนู่นที่ทางธนาธรเนี่ยออกมาบอกว่าคะแนนเสียงที่พรรคไปคณะก้าวไกลนะคณะก้าวหน้าได้นะครับมันใกล้เคียงกับสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่ได้ใน12จังหวัดก็คือเหลื่อมกันไม่มากอันนี้ก็แสดงว่าความนิยมไม่ได้ลดลงคืออยู่ๆเนี่ยคุณธนาธรก็เอากลุ่มที่ตั้งเนี่ยนะครับมาเทียบเคียงกับพรรคการเมืองซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางศรีสุวรรณก็ได้ร้องกกต.ไว้ก่อนแล้วว่าคณะก้าวหน้าเนี่ยมีพฤติกรรมคล้ายกับพรรคการเมืองซึ่งทำไม่ได้มาตรา111ในกฎหมายลูกนะคะแล้วก็ติดคุกนะ3ปีมีปรับมีอะไรอันนี้ก็ต้องดูว่าศรีสุวรรณไปออกไปร้องมาแล้วนะวันนี้ค่ะไปร้องแล้ววันนี้ก็ไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวอีก2สัปดาห์ก็จะเอาหลักฐานมายื่นนะคะมาฝั่งเพจของพี่เบบซี่บ้างนะคะบอกว่าข้าราชการไทยนะคะให้ประสานงานก็ดันเป็นเอาหน้าประจำเอาดีเข้าตัวอันนี้ประเด็นไหนแต่ว่าระบบราชการมันเป็นอย่างนั้นนะคือเราทำงานเราจะเห็นนะครับว่าเวลาแถลงข่าวอะไรเนี่ยก็ต้องเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของตนอะไรแต่งานเนี่ยมันต้องสบค.อย่างเดียวเลยเพราะว่าเราดูตอนวาระหนึ่งเนี่ยนะครับละลอกหนึ่งอ๋อละลอกหนึ่ง11โมงครึ่งเป้งมาเลยไม่ต้องไปแย่งแถลงสมุทรสาครเนี่ยนะครับแถลงก็ต้องแถลงหลังจากตัวเลขต้องให้สบค.ก่อนแล้วผมว่าอาจารย์ทวีสินเนี่ยผมว่าแกอึดอัดนะแล้วที่แกพูดเนี่ยแกก็พูดแบบสุภาพบุรุษเป็นไปได้ยังไงครับ2วันแล้วไม่มีตัวเลขติดเชื้อของแรงงานต่างด้าว มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าตลอด2วัน3วันที่ผ่านมามันติดเป็นร้อยแล้วอยู่มันจะหายไปไหนใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าราชการมันเป็นอะไรที่เนาะก็อย่างเนี้ยที่เพื่อนเขาทักมานะคะวันนี้ก็มีหลากหลายข้อความนะคะเดี๋ยวอ่านเพิ่มเติมหน่อยมีฟังจากสายไหมนะคะมีพูดถึงเรื่องของขบวนการลักลอบพาคนเข้าประเทศเรื่องภาคใต้ทำไมกำกับดูแลชักช้านะคะแล้วก็มีว่าท่านนายกมาบอกว่าแถลงจับใจความไม่ได้วันหลังให้คุณหมอทวีสินแถลงเถอะนะคะมีรายงานสถานการณ์ในสมุทรสาครมานะคะคุณสายบันเทิงบอกรอบที่แล้วสนามมวยรอบนี้พม่าที่น่ากลัวกว่าโควิดก็คือพวกตื่นตูมและเฟกนิวส์อันนี้เรื่องจริงนะคะคือไปเที่ยวไปเลยผมว่ามันก็คือถ้าป้องกันตัวเองนะมันไม่ใช่ติดอะไรง่ายๆสำคัญใส่หน้ากากค่ะแล้วคนไม่รู้จักก็ไม่ต้องไปคุยนะก็อยู่ในกลุ่มของเราไปไหนก็มีเว้นระยะห่างไอ้เนี่ยหลักปฏิบัติง่ายๆเลยใช่แล้วเห็นใครแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ก็แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่นะคะใครหน้าไม่คุ้นจะได้รู้ว่าอาจจะเป็นกลุ่มแรงงานหรืออะไรอย่างนี้วันนี้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันทางหน้าจอ News 18ตอน 13:30 นะคะกับรายการแหล่งข่าวเล่ามายังจำจันเหมือนเคยเดี๋ยวรอเจอกันได้เลยนะคะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้ว